ไอซ์อภิสดาโพสต์ซึ้งถึงคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติเข้าใจความรักของคนเป็นแม่ล่าสุดทางด้านของไอซ์อภิสดาโพสต์ถึงคุณแม่บังเกิดเกล้าในวันแม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นแม่โดยทางด้านของไอซ์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับคุณแม่ในเทศกาลวันแม่2565พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าวันแม่ปีนี้ได้ขยับเข้าใกล้ความเป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตเข้าใจคำว่ารักทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันและความเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกแค่ตอนนี้ยังอยู่ในท้องจะทำอะไรก็นึกถึงว่าจะมีผลกระทบกับเขาไหมเมื่อก่อนแค่เป็นลูกน้อยของแม่วันนี้ได้มีบทบาทใหม่จะได้เป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวทุกคนบอกว่าของจริงคือหลังคลอดได้ทำหน้าที่แม่อย่าง 100% ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดวันนี้เลยอยากจะบอกขอบคุณแม่มากๆนะคะทุกอย่างที่แม่เลี้ยงดูสั่งสอนมามันมีคุณค่ากับไอซ์มากๆไอซ์ได้บางอย่างที่เหมือนแม่มาแล้ววันนี้ไอซ์ภูมิใจและพอใจในการดำเนินชีวิตของไอซ์แม่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นรักแม่และขอบคุณแม่มากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ